ประเด็นวิพากษ์วิจารณ์การข้ามวันข้ามคืนกันเลยทีเดียวกับกรณีนักร้องหนุ่มกาลาลุกมาฟ้องภรรยาจุนเพ็ญชุรียักยอกเงินบริษัทแถมทนายเดชาก็ยังออกมาย้ำเปิดคำพิพากษาศาลฎีกาโทษจำคุก5กระทงรั่นแม้ว่าเป็นผัวเมียเอาเงินบริษัทไปจ่ายค่าอะไรก็ไม่ได้ล่าสุดทนายชัยพัฒน์ทนายเมียหลวงทนายความของจุนเพ็ญชุรีก็ได้โพสต์ให้กำลังใจลูกความพร้อมทั้งยังโพสต์อีกข้อความว่าแม่จุนถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดตั้งแต่ปี2558ถึงปี2566รวมทั้งหมด452ครั้งเท่ากับ452กรรมถ้าหากผิดจริงก็ติดคุกสูงสุดกรรมละ3ปี452คูณ3รวมแล้วติดคุก 1,356 ปีประกอบเพลงรมของหนุ่มกลาสะเทือนใจไปอีกท่ามกลางคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นการเป็นจำนวนมาก